ัสดีพี่ติ๊กค่ะนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะสู่รายการเที่ยวไรสวยรวยเสน่ห์ค่ะซึ่งนะคะมือหนีเฮาสองคนจะมีสาระดีๆนะคะมาแนะนำกันเช่นเคยถูกต้องค่ะและร้องวาดพวกเขาจะสวยและรวยเสน่ห์นะคะภายใต้แบรนด์ของเที่ยวไรนั่นเองค่ะผู้ใดที่อยากสวยอยากสุขภาพดีเฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้นค่ะน้องนัทคุณผู้ชายก็สามารถที่จะเบิ่งได้เพราะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาแนะนำกันทุกๆสัปดาห์หรือว่าทุกๆมือเลยก็ว่าได้ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อย่างเช่นเคยค่ะพบกับน้องนัทต้องขอแนะนำตัวอีกทีนึงได้ปะน้องนัทสาวบ้านเมืองค่ะต้องเป็นสาวบ้านนาค่ะใช่แล้วค่ะก็มาพบกับพวกเราสองคนแบบนี้ทุกๆวันเลยนะว่าอย่าลืมนะคะเปิดเจอพวกเราแบบนี้จะต้องมีสาระดีๆเกี่ยวกับความสวยความงามและสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแม่แล้วค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกิดเป็นผู้หญิงมันแซ่บสิลำบากลำบากขนาดนั้นมันลำบากจริงๆเมื่อถึงแบบว่าจะคอนก็สิตื่นเช้าขึ้นมาสวยสิทาครีมสวยสิแต่งหน้าสวยสิเฮ็ดผมและสิ่งเรานี่เป็นแค่ภายนอกเท่านั้นใช่สิ่งที่สำคัญยังมีอีกอย่างนึงสำคัญมากๆเลยแม่เนี่ยค่ะน้องนัทถูกต้องค่ะมันก็คือน้องสาวของพวกเรานั่นเองค่ะอธิบายให้มันชัดนิดนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะนึกว่าน้องสาวแท้ๆจริงๆก็คือน้องสาวที่ติดโตเขามั้งแต่เกิดนั่นแหละค่ะตั้งแต่เกิดคุณผู้ชมนึกออกหรือยังคะอาจจะยังนึกไม่ออกค่ะแม่แล้วค่ะต้องพูดว่าอะไรดีอ่ะแบบพูดอย่างนี้ดีกว่าแบบเป็นแบบน่ารักน่ารักพูดว่าแบบจีมี่จีมี่แบบน่ารักกว่าแบบจีมี่ของพวกเรานั่นเองค่ะหรือว่าสาวๆที่ต้องมีทุกคนหรือว่าถ้าไม่มีก็คงไม่ใช่สาวแล้วอ๋อถ้าพอมีก็อาจจะแบบว่าถ้าผู้หญิงถ้าพอมีก็อาจจะเกิดมานะคะเกี่ยวกับพิการอาจจะเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าจะมีแล้วก็อยากไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรก็ช่างเถอะแต่เชื่อว่าสาวๆทุกคนจะต้องดูแลเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าอะไรจีมี่ของเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วทำยังไงทำให้สะอาดทำให้แบบว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามีของเราหรือว่าผู้ชายของเราเนี่ยจะต้องอยู่กับมันหรือว่าเราต้องอยู่กับมันอยู่ทุกวันแล้วก็เลยจะต้องดูแลเป็นจุดที่พิเศษก็คือมันจะบอบบางเป็นพิเศษใช่ไหมพี่ติ๊กแมนอยู่ค่ะและเขาต้องยอมรับกันนะคะว่าทุกมือเนี่ยผู้ชายที่เข้ามาจีบเขาหวังหยังหวังครอบครองนะคะน้องจิมี่ของเขานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะและอันนี้บอกได้ว่าทะลึ่งค่ะลองไปถามคนข้างๆเบิ้งนะคะที่ว่าตอนที่จีบตอนแรกต้องการเอียงเป็นสิ่งแรกต้องการที่จะครอบครองสิ่งนี้แหละค่ะสนั่นนะคะเขาต้องดูแลให้มันดีๆดูแลบอกว่าต้องให้ผ่านไป10ปีมันก็ยังหนาฮักยังดูดียังฟิตกระชับอยู่นี่ไม่ใช่เฉพาะพวกเราก็เขินอายในการพูดสิ่งนี้พวกตากล้องของเราที่อยู่ในห้องนี้ก็เขินอายก็ยิ้มเช่นกันว่าพวกเธอพูดไปได้ยังไงไม่อายเลยอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงการที่จะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าเรื่องจริงหรือว่าสิ่งที่ได้ยินมานะคะมันต้องออกมาจากเรื่องจริงทั้งนั้นเพราะว่าคุณผู้ชายที่อยู่ในห้องนี้นะคะเขาเจ้าเขินเงินเบื่อแล้วแต่ว่าเขายังต้องนั่งว่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะทายทอดและแชร์ประสบการณ์กันใช่ก็คือการที่เราไปทำความสะอาดจุดซ่อนเล้นของเราแบบผิดๆนั่นเองเราจะมายกตัวอย่างให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1คือการสวนน้ำล้างเข้าไปให้สะอาดเอี่ยมฮะสวนน้ำเข้าไปเลยอ่ะฉีดน้ำเข้าไปบอกฉีดน้ำเข้าไปแล้วก็แบบคือบางคนก็อาจจะฉีดแรงๆหรือว่าเอานิ้วควักเข้าไปล้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่อันตรายเดี๋ยวมึงกันตากล้องแอบเขินนะคะนะคะนี่มันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเขาอยากจะยังที่บอกอยากนำเสนอและมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะต่อเลยค่ะน้องนาคาอย่างที่สองเอ้ยไม่เอาอย่างแรกบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าน้ำเข้าไปในช่องคลอดเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดกรดแล้วทำให้เชื้อโรคเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายกว่าปกติคือถ้าล้างภายนอกก็โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าใครแบบล้างเข้าไปส่วนไปขนาดนั้นมันก็จะทำให้เชื้อโรคของเราเนี่ยเข้าไปได้ง่ายแล้วก็อาจจะเกิดแผลเพราะว่าช่องคลอดของเราเนี่ยบอบบางอันตรายป้าอันตรายมากๆเลยและอย่างที่สองนี่ก็คือค่ะอย่างที่สองค่ะใส่น้ำยาล้างจุดซ่อนเล้นนะคะซึ่งทุกท่านทราบกันอยู่แล้วค่ะว่ามันมีสารเคมีมีพวกแอลกอฮอล์นะคะคุณผู้ชมค่ะธรรมดาค่ะมันก็ต้องแบบว่าคือคล้ายๆว่ามันจะเข้าไปนะคะใช่มันเป็นกรดเป็นด่างแม่แล้วเฮ็ดให้ช่องคลอดของเขาที่มีความเป็นกรดและเป็นด่างเสียสมดุลไปใช่นะคะอาจจะเฮ็ดให้เขานะคะติดเสื้อได้หรือว่าเกิดนะคะสิ่งที่ต่างๆตามมาในอนาคตได้ฉะนั้นค่ะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปใส่มันใส่เฉพาะมือที่เขาเป็นรอบเดือนใช่ใช้เป็นครั้งคราวน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับคุณผู้หญิงนะคะอย่างที่สามค่ะการโกนขนให้เกลี้ยงอันนี้ก็น่าอันตรายเหมือนกันพอนัดแค่คืออาจจะไม่ต้องเรียนหรืออะไรก็ได้แค่รู้สึกแล้ว
ว่าถ้าเกิดว่าการโกนขนให้เกลี้ยงเนี่ยมันจะทำให้พวกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาสู่เราได้ง่ายขึ้นก็คือการที่เรามีขนไว้เนี่ยค่ะมันจะทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถเข้ามาได้หรือเข้ามาน้อยแต่ถ้าเราอาจจะไม่มีเหมือนไม่มีอะไรกำบังของเราอ่ะไม่มีอะไรกำบังน้องสาวเรามันก็ทำให้แบบว่ามีเชื้อโรคเข้ามาได้ง่ายและอีกอย่างนึงค่ะที่มีขนไว้ก็คือว่ากักเก็บกลิ่นบ่ไห้ออกไปถ้าโมมีขนนะคะกลิ่นก็จะขึ้นมาเตะจมูกเลยนะคะเปิดมาแล้วก็กลิ่นขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่ใช่นะแน่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะก็คือความพิเศษและสิ่งที่ธรรมศาสตร์สั่งมาขึ้นเพื่อที่จะแบบว่าให้มันสมดุลกันนะคะคุณผู้ชมค่ะและอีกอย่างนึงก็คือการโรยแป้งเด็กไล่ความชื้นเอ้ยแต่ความจริงก็เป็นคนที่ชอบแบบว่าเหมือนแบบอาบน้ำแล้วก็อยากจะทาแป้งแบบทุกส่วนของร่างกายให้มันดูสบายแต่มันบ่ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เนาะมันก็ทำให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาบอกว่ามันมีแร่หินชันข้ามซึ่งเป็นสารที่ไม่สลายไปตามธรรมชาติคือแป้งเนี่ยมันจะมีแร่พวกนี้อยู่แล้วมันก็ไม่สลายไปมันก็เกิดว่าแล้วคือมันเก็บสะสมใช่มันบอบบางอ่ะเนาะถ้าเราไปสะสมเอาแป้งใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดอันตรายได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังให้เขาเป็นมะเร็งในภายภาคหน้าได้คุณผู้ชมค่ะฉะนั้นก็4อย่างที่เฮาบอกมาค่ะหลีกเลี่ยงซะเนาะนะคะบ่จําเป็นกับยาใส่สําหรับน้ํายาล้างจุดซ่อนเล่นนะคะใส่เฉพาะเวลาที่เฮาเป็นรอบเดือนหรือว่าบางคนค่ะอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบว่ากลิ่นผิดปกติใส่ก็ได้แต่ว่าทั้งที่ดีควรจะไปหาหมอดูว่านะคะหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาใส่ซะนะคะเพราะว่าการที่เกิดกลิ่นภายในคือเนี่ยรับรองว่ามันต้องเกิดอย่างขึ้นกับร่างกายเฮาอย่างแน่นอนบ่ทั้งภายในและก็ภายนอกใช่แล้วค่ะแล้วช่วงหน้าค่ะเราก็จะมาบอกคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับสัญญาณบอกเหตุว่าน้องสาวเรากำลังจะมีปัญหาแล้วแล้วก็การแก้ไขวิธีที่น้องสาวเรามีกลิ่นหรือมีนู่นนี่นั่นที่แบบว่าไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเราจะมาพบคำตอบกันในช่วงหน้านะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนค่ะก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมากร้าวไปจนถึงบั้นเอวนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่1แผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็น10กว่าวันจะเหลือแค่เพียง5วันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับเต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแย่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่าร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะค่ะมันทำให้ใบหมอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของใบหมอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะพิวไลซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิง1แพ็คจากราคาปกติ 1,450 บาทเหลือเพียง950บาทพิเศษสุดหากโทรมาภายใน20นาทีนี้รับโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่2ลด 50% สนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448ที่2ค่ะพี่ติ๊กก็ยังจะพูดถึงเรื่องปัญหาของน้องสาวเราอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเชื่อว่าท่านผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องอยากรู้แบบรู้ลึกรู้อย่างซึ้งแน่ๆเลยเพราะว่าอาจบางคนอาจจะมีปัญหาแต่อาจจะไม่กล้าบอกเพื่อนไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะไม่กล้าพบแพทย์กันเลยทีเดียวก็ได้แน่นอนค่ะเพราะว่านะคะบางคนขี้อายค่ะการที่จะไปขึ้นค่ายังหาหมอตรวจภายในนะคะบางคนก็อาจจะเขินอายมือนี้ค่ะมานั่งฟังกันค่ะรับรองว่าคุณจะมีวิธีการค่ะดูแลน้องสาวให้นะคะเป็นสาว 2,000 ปีให้ดูดีจังสิตลอดไปนะคะด้วยนะคะน้องสาวของเฮาค่ะเชื่อมต่อกับระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์มันก็เสี่ยงและง่ายต่อการติดเชื้อค่ะฉะนั้นมีหลายปัจจัยที่เฮ็ดให้แบบว่าน้องสาวจิมี่ของเฮานะคะติดเชื้อได้นะคะซึ่งเฮาจะมาเว้าถึงปัญหากันนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้จังใดกันแน่คะน้องนัทคะใช่ค่ะอย่างแรกเลยค่ะบางคนอาจจะพบปัญหานี้บ่อยๆก็คือคันบริเวณช่องคลอดของเราค่ะมีตกขาวมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มปนเลือดน่ากลัวมากๆเลยพี่ติ๊กนะคะบางคนนะคะก็จะแบบว่าเจ็บแสบเวลาที่แบบว่าปัสสาวะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กำลังจะบ่งบอกว่าคุณค่ะมีปัญหาภายในแล้วใช่ไอ้ที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมรู้ปัญหาแบบนี้แล้วหรือเกิดขึ้นกับตัวเองต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยนะคะปล่อยไว้นานๆจะเป็นอันตรายได้
นะคะใช่ต้องพยายามดูเราไว้ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่3ค่ะมีไข้และปวดท้องน้อยบริเวณที่ต่ำกว่าสะดือนั่นก็คือจิมีนาวันเองแล้วก็อาจปวดร้าวมาจนถึงหลังเลยค่ะนะคะและอันที่4เลยก็คือวานนะคะก็จะมีแผลและมีตุ่มน้ำใสๆขึ้นบริเวณนะคะอวัยวะเพศของเฮานั่นเองนะคะบางคนอาจจะแบบเอ๊ะก้มบ่ได้จะเห็นได้จังใดโอ้แม่นี่ลีค่ะคุณผู้ชมค่ะก้มบ่ได้มองบ่เห็นจะรู้ได้จังใดว่ามันเป็นแผลแต่ว่าถ้าเฮานะคะสังเกตดีๆหรือว่าสังเกตพฤติกรรมเจ้าของเนี่ยจะรู้ว่านะคะน้องของเฮาค่ะกำลังเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นใช่สังเกตเจ้าของแน่จักหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าสิ่งเรานี่ถ้ามันนะคะแบบว่าเกิดเอียงขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้ใช่ค่ะแล้วปัญหาที่พูดไปข้างต้นนะคะก็อาจจะเป็นคุณผู้หญิงที่แบบมักจะชอบแบบมีบางคนก็สัมซอนทางเพศคือปัญหาหลายอย่างก็จะมีสัมซอนทางเพศหรือว่าไม่ทำความสะอาดจิมี่ของเราอย่างเพียงพอหรืออาจจะเป็นการไม่สวมถุงยางแล้วก็แบบว่าทำอะไรกับผู้ชายที่มันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกคุณผู้ชายด้วยนิดนึงว่าแบบสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจิมี่ของเราอย่างปลอดภัยแม่ละค่ะบางคนค่ะคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยบ่ได้แบบว่าสัมซอนหรือว่าบ่ได้มีคู่นอนหลายคนแต่ว่าคุณผู้ชายแฟนเขาอ่ะตัวดีเลยชายก็ได้ต้องอย่างนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะก็ถือว่ามีปัจจัยอีกหลายปัจจัยนะคะที่เกี่ยวของเฮียนไห่ช่องคลอดของเขาติดเชื้อก็คือปัจจัยภายนอกมีอย่างไรคะน้องนาคะก็คือกางเกงชั้นในที่ซักไม่สะอาดซักไม่สะอาดไม่เพียงพอนะหรืออาจจะซักสะอาดแต่เอาไปตากในที่ร่มแล้วก็เกิดเชื้อราหรืออาจจะบางคนผู้หญิงบางคนอาจจะทิ้งกางเกงในไว้แล้วก็ซัก1เดือนหรือ1อาทิตย์ค่อยมาซักมันอาจจะเกิดเชื้อราได้มันใช่มันจะทำให้ไม่สะอาดตั้งแต่ยังไม่ได้ซักเลยพอซักก็ไม่สะอาดอยู่ดีอ่ะพี่ติ๊กแม่แล้วนะคะบางทีอาจจะต้องใส่นะครับฝงซักพอกแบบว่าขาดเสื้อโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ายังที่บอกค่ะว่าคุณยิงเฮานะคะควรจะดูแลเป็นพิเศษและบางคนค่ะก็จะใส่แบบว่ากางเกงในเซ็กซี่ในจักนอยทำไมอะอยากใส่ไม่ได้สีจะตริง นะคะใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะไปเสียดสีอาจจะมีเสื้อโรคอาจจะมีอย่างเกิดขึ้นได้นะเหมือนกับว่ามันคืออาจจะเป็นฝรั่งชอบใส่แต่คนไทยบางคนก็ชอบใส่แต่ใส่เป็นครั้งคราวได้แต่ถ้าใส่แบบเป็นประจำอาจจะไม่ดีต่อช่องคลอดของเราได้เพราะมันเหมือนจะไปกระทบกระเทือนกันอย่างมากเกินไปนะคะอะไรงี้บางคนก็มาใส่เสื้อผ้านะนะเฮนไห่อับซื่นเฮนไห่แบบว่าไปเสียดสีนะคะอาจจะเฮนไห่แบบว่าติดเสื้อได้นั่นเองค่ะบางคนต้องสังเกตพฤติกรรมเจ้าของเบื้องว่ามีอยู่เรานี่หรือบอนะคะมีอีกยังไม่หมดค่ะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่แผ่นอนามัยที่แบบว่าไม่ยอมเปลี่ยนหรือผ้าอนามัยที่ไม่ยอมเปลี่ยนบ่อยๆเขาบอกว่ามันควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก 3-5 ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมบางคนนี่ทั้งวันยังไม่ยอมเปลี่ยนเลยอ่ะแบบคือขี้เกียจหรือว่าอาจจะแบบงกผ้าอนามัยอะไรไม่ได้นะคะบางคนแบบว่าเป็นน้อยไงคะจำเป็นหรือบ่ที่ต้องเปลี่ยนนะคะไม่มันต้องเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะเป็นน้อยหรือเป็นมากคุณต้องเปลี่ยนทุก 3-5 ชั่วโมงจะเป็นอะไรที่ดีต่อช่องคลอดของเรานะคะและบางคนนะคะแพ้ยาน้ำยาซักผ้าแพ้น้ำยาซักผ้าอะไรอย่างก็เป็นอันตรายเหมือนกันเหมือนมันมีสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนกับช่องคลอดของเราหน่อยอะไรอย่างงี้และค่ะสุดท้ายเลยทิชชู่ที่ฮันใส่อยู่น่ะมีน้ำหอมค่ะแล้วก็มีสีสันที่สดใสจนเกินไปจนทำให้เขาเรียกว่าอะไรสารเคมีเป็นสีแล้วก็แบบเหมือนมันไปโดนช่องคลอดของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่บอบบางแม่แล้วมันก็เลยมีอันตรายนั่นเองค่ะนะคะก่อนที่จะเฮ็ดอย่างลงไปคิดสักนิดนึงนะคะ ใส่เวลาสักนิดนึงรับรองค่ะว่าช่องคลอดของเขาจะสะอาดและบ่ติดเสื่ออย่างแน่นอนแต่สิ่งเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างเขาก็อยากให้มันเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆอย่างที่เขาเว้าขึ้นมาบางคนเนี่ยค่ะก็บ่รู้ว่าจะคล้องแพ้นะคะอันนี้อันนั้นนะคะแต่ว่ามันจะดีหรือบอทำมือนี้เฮามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มาดูแล้วนะคะ